จากสถานการณ์โควิด-19 นะคะที่ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งนะคะยังต้องการช่วยเหลือยังต้องการความช่วยเหลือค่ะด้านนักร้องสาวเฟมสุพัชญานะคะหรือว่าเฟมวันเดอร์เฟมก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะคะโดยการขายเสื้อเพื่อนำเงินไปบริจาคเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าดีใจมากที่มีคนมาซื้อแถมยังได้ทำบุญอีกด้วยนะคะช่วยกันอุดหนุนเสื้อรับว่าแฮปปี้มากเลยที่วันนั้นได้ยอดเงินถึง 40,000 บาทนำไปบริจาคให้กับ4โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ 10,000 บาทและจะมีแพลนที่จะทำกล่องยังชีพอีกด้วยนะคะส่วนคุณพ่อของน้องเฟรมค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ารับการรักษาโควิด-19 ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟรมอัปเดตกันคุณพ่อนิดนึงหลังจากตอนนั้นที่ป่วยตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเกือบ 100% แล้วค่ะเรียกว่า 100% แล้วดีกว่าแบบก็แข็งแรงแล้วปกติแล้วค่ะดีใจมากๆค่ะจริงๆแล้วโควิดมีผลกระทบกับน้องเฟรมเยอะแค่ไหนคะในเรื่องงานถ้าเรื่องงานนี่กระทบเยอะมากๆก็คือตอนนี้คือไม่มีงานเลยค่ะประมาณส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบรีวิวนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าแบบพวกงานอีเวนต์หรือร้องเพลงก็คือตัดไปเลยค่ะน้อยไหมหรอก็ชินแล้วอ่ะแบบเพราะว่ามันมาตั้งแต่โควิดมันมาหลายเวฟแล้วอะไรเงี้ยเราก็แต่เวฟนี้เป็นเวฟที่หนักที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่เราอยู่บ้านนะมันก็ทำให้ทุกคนปลอดภัยและตัวเราก็ปลอดภัยด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่น้อยดีกว่าเห็นมีการขายเสื้อผ้าด้วยเป็นอะไรยังไงคะมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดไงนี่นี่วันเดอร์เฟรมเป็นเสื้อตัวนี้เลยใช่ไหมคะที่เราขายเสื้อตัวนี้เลยค่ะก็คือขายเสื้อผ้าแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆที่รักษาผู้ป่วยโควิดของหมอแล็บแพนด้าด้วยที่แบบเป็นรถตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นที่เราแบบได้เปิดการแบบขายเสื้อนี้ไปมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีแค่ไหนคะน้องเปรมโอ้โหไลน์มาไม่หยุดเลยแล้วนี่คือตอบเองเดี๋ยวแพ็คของเองด้วยตอบเองแพ็คของเองเราก็แบบดีใจอ่ะแบบมีคนสนใจเยอะมากๆแบบอยากทำบุญกับน้องเซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจขอบคุณมากๆค่ะรอบล่าสุดประมาณ 40,000 ค่ะอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเรากระจายไปหลายโรงพยาบาลละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามจะช่วยแบบทุกทางค่ะอย่างในเพจอย่างเงี้ยมีแบบบางคนก็ได้เรียกเมสเซจมาแบบขอข้าวสารอาหารแห้งได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยกล่องยังชีพอะไรถุงยังชีพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็มีโครงการว่าอยากจะทำเหมือนกันอันนี้ก็คุยกับเพื่อนๆอยู่ส่งไปให้คนที่แบบลำบากจริงๆความรู้สึกหลังจากที่เราแบบได้มอบเงินให้แบบทางโรงพยาบาลต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกนั้นน้องเฟรมรู้สึกดีคือเราไปทำรีเสิร์ชมาหลายโรงพยาบาลมากค่ะว่าแบบเฮ้ยโรงพยาบาลไหนที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่เขามีผู้ป่วยอยู่เยอะแล้วแบบเขายังต้องขาดเครื่องมือแพทย์ขาดเงินในการไปซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกมาหลายโรงพยาบาลมากแล้วก็คัดที่สำคัญนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ที่กำลังต่อสู้เพื่อพวกเราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยระวังสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ